สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oketome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของหูฟังตัวนี้อีกเช่นเคยนะครับผมแบรนด์นี้มาบ่อยมากเลยช่วงนี้นะครับคือ Tagger Ripple นะครับผมตัวนี้มีอะไรดีมีอะไรเจ๋งนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตัวกล่องเลยแล้วกันนะฮะนี่คือหน้าตาของเขาออกแบบได้เรียบง่ายไม่ต้องมีจุดเด่นอะไรบอกนะครับผมว่าน่าจะเป็นรวมที่ด้านหลังหรือไม่ก็ด้านข้างนะครับมองดูนะครับมองเห็นตัวสินค้าอย่างชัดเจนนะครับตัวกล่องนะครับเห็นชัดเจนมากสำหรับใครที่จะเลือกซื้อส่วนข้างๆตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างเลยเชิงลึกทั้งหมดเลยนะครับบอกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในสัดส่วนของตัวนี้นะครับหูฟังขนาดเท่าไหร่รับเสียงได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่เดซิเบลอะไรยังไงมีบอกหมดเลย power rate ตัวนี้รับได้ตั้งแต่เสียงที่เท่าไหร่ขนาดของสายเท่าไหร่มีบอกและในจดตรงนี้เขาบอกว่าเป็นมัลติพอร์ตก็คือมีพอร์ต USB แล้วก็ไมค์แล้วก็เป็นหูฟัง3อย่างเลยแสดงว่าก็ต้องมีไฟเนี่ยสิใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าด้านในจะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Tagger Ripple นะครับผมนี่คือหน้าตาของเขานะครับเรามาชมกันดีกว่าทั้งความสวยของเขามันเป็นอย่างไรนะครับเรามาชมกันนะฮะจากระยะตรงนี้นะครับผมนี่คือหน้าตาคร่าตาของเขานะครับทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับออกแบบมาก็ค่อนข้างจะบึกบึนนะครับนุ่มๆหรูๆนะครับถือว่าได้อยู่นะครับชอบเลยนะฮะนี่นะครับเรามาดูในส่วนด้านบนกันดีกว่านะครับดูดีไซน์และวัสดุกันก่อนนะครับผมนี่คือดีไซน์นะครับหน้าตาของเขาด้านบนนี่อย่างที่ผมบอกว่าหูฟังระดับโปรขึ้นมาหน่อยจะมีโลโก้บอกตรงนี้ด้านบนเนี่ยนะครับผมสังเกตแล้วนะฮะหลายตัวเลยนะครับตัวนี้ยืดหดได้นะครับนุ่มพอสมควรตรงนี้แต่ด้านบนนี่จะแข็งนะครับนี่นะฮะแต่ด้านในนี่นุ่มนะครับและจะมีตรงนี้นะครับจะมีสายสัญญาณและก็ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับครอบเข้ามาข้ามและในส่วนด้านบนจะเป็นโลหะนะครับครอบด้านบนทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถยืดได้นะครับนี่นะฮะดึงออกได้นะครับงอได้ห่างได้นะฮะและในส่วนของข้างๆตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะตรงไหนมีไหมตรงนี้นะครับเลฟซ้ายไลฟ์ขวานะครับมองลำบากนี่นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบที่แบบจะเหมือนกับล้อแม็กรถยนต์เลยนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับก็เป็นวงล้อแบบนี้แล้วก็เนี่ยจะมีไมค์ตรงนี้ชี้ออกมาเล็กๆจะไม่เป็นระเกะระกะเหมือนกับหูฟังบางตัวนะครับผมนี่นะฮะเขาทำออกมาเล็กกระทัดรัดแต่ว่าเสียงเข้าไปจะเป็นอย่างไรเราค่อยฟังแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมีช่วงของการฟังเสียงนะครับในส่วนด้านนี้บ้างนะครับนี่นะฮะการออกแบบนะครับเวิร์กใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็ว่าเวิร์กครับและในส่วนของตรงนี้นะครับผมหูฟังเนี่ยเขาบอกว่าความกว้างนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้เขาบอกว่าอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับผมและนุ่มด้วยนะครับตรงนี้หนาด้วยนะครับผมในส่วนของด้านในตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมครับมันจะบีบขึ้นมาเลยนะครับผมเพื่อให้ใกล้ชิดหูเรามากที่สุดจะได้ฟังเสียงที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตัวนี้หนานะฮะหนานุ่มด้วยนะครับผมน่าจะไม่ปวดหูนะครับเวลาใช้ไปนานๆไม่ปวดหูนะครับผมนี่นะแล้วมันดูหรูด้วยนะครับผมชอบมากๆคือตรงนี้มันดูหรูนะครับเพราะว่าหูฟังยิ่งมันหนาเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะแบบโปรเฟสชันนอลมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกำลังขับนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่20ถึง40มิลลิวัตต์นะครับผมสำหรับตัวนี้และในส่วนตรงนี้ก็จะมีวอลลุ่มด้วยนะครับนี่ฮะวัสดุของเขานะครับวอลลุ่มในการปรับก็เลือกเลยจะปรับเป็นแบบไหนก็เลือกเอาสำคัญคือตรงนี้มีไฟให้ด้วยในส่วนของสายและพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นสายไฟเบอร์ไม่ใช่สายถักนะครับผมเนี่ยเห็นกันชัดๆเลยมันก็จะเป็นบางๆมองเข้าไปก็จะเห็นสายด้านในด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะทำลายมาโอเคเลยและในส่วนของพอร์ตผมบอกเลยว่าเวิร์กมากๆหูฟังตัวนี้ทำไมมันเวิร์กเพราะหัวเนี่ยเป็นหัวคุณภาพเลยนะครับนี่นะฮะดูลักษณะหัวไม่ใช่พลาสติกและตัวนี้เป็นโลหะทองแดงเลยด้วยซ้ำนะครับและหัวเป็นหัวทองนะครับฟังแล้วมันก็จะชัดขึ้นสัญญาณก็จะดีมากๆเลยและสำคัญอีกอย่างนึงคือตัวนี้เป็น USB 2.0 นะครับหัวเงินนี่เห็นกันชัดๆนะครับผมนี่คือในส่วนของพอร์ตทั้งหมดเลยโอ้โหบิดเสียงผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมฟังอยู่มันบิดเสียงถือว่าใช้ได้เลยนะครับครบทุกย่านเลยนะครับผมโดยเฉพาะเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยฟังออกมาชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันบ้างฮะ
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไมค์กันต่อเลยครับตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินคือเสียงจากไมค์ตัวนี้นะครับผมนี่คือเสียงชัดๆเลยจากไมค์ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมครับเห็นสั้นจะจิ๊ดเลยอย่างนี้เสียงเนี่ยไม่ธรรมดาเห็นไหมฮะได้ยินกันใช่ไหมครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินหรอกฮะแต่เชื่อว่าทุกคนในคลิปตอนนี้ได้ยินเสียงกันชัดเจนมากๆเลยนี่นะฮะไม่มีแล้วนะครับเสียงจากไมค์ตัวนี้ผมใช้จากไมค์ตัวนี้นะครับผมนี่คือเสียงชัดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับหูฟังเจ้าตัวนี้เนี่ยรับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์นะครับถึง 20,000 เฮิรตซ์เลยนะครับสายเนี่ยยาวอยู่ที่2.35 เมตร2เมตรเลยอะไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับสายนะครับก็ยาวใช้ได้เลยสำหรับใครใจลากยาวๆก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับตัวนี้ใครที่สนใจนะครับผมสรุปมาให้ฟังแล้วนะครับเว็บ OK to Home เราสรุปมาให้ฟังแล้วนะครับคร่าวๆทุกอย่างเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลของเจ้าตัวนี้นะครับ Tacker Ripple นะครับผมใครที่สนใจลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับใครที่จะสั่งนะครับช่องทางการชำระเงินก็มีเยอะแยะมากมายให้เลือกที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับสำคัญที่สุดสั่ง500บาทขึ้นไปจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอน EMS ด่วนด้วยฟรีเลยสั่ง500บาทขึ้นไปนะครับง่ายๆลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมฮะ